ฮะมัสยิดอัลกุบรอเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครถือเป็นมัสยิดแห่งแรกในเขตสวนหลวงโดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2332ในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลังจากที่กองทัพไทยสมัยอยุธยารบชนะประเทศมาลายาซึ่งมีเมืองหลวงคือปัตตานีจึงได้ต้อนเชลยศึกบางส่วนมาอยู่ในเขตสวนหลวงในปัจจุบันและได้รับพระราชทานที่ดินให้อยู่อาศัยและก่อสร้างมัสยิดด้วยได้รับพระราชทานนามครั้งแรกว่าสุเหร่าใหญ่ต่อมาจึงเรียกกันว่ามัสยิดอัลกุบรอสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่เราเรียกกันว่ามัสยิดอัลกุบรอซึ่งประกอบไปด้วยพี่น้องมุสลิมนะครับมากมายในการที่จะมาทำอิบาดะในสถานที่แห่งนี้ในมัสยิดอัลกุบรอนั้นประกอบไปด้วยของเรื่องของความเป็นมานะฮะในอดีตก็ดีนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันซึ่งมัสยิดหลังนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2300นะครับ32รวมปัจจุบันแล้วโดยประมาณก็คือ200เกือบ30ปีแล้วสถานที่ที่อยู่ร่วมกันในคลองแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยกับหลากหลายของผู้ที่นับถือไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามนะครับศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นะครับหรือคนที่เป็นเชื้อสายของคนจีนก็ตามสายน้ำแห่งนี้ที่เราเรียกกันว่าคลองพระโขนงหรือคลองประเวศบุรีรมย์เช่นเดียวกันมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดหลังแรกในคลองพระโขนงท่านอิหม่ามทั้งหมดปัจจุบัน9คนและปัจจุบันท่านอิหม่ามก็ได้เสียไปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตุนกูอับบาสนะครับซึ่งท่านได้อพยพจากปัตตานีนะครับซึ่งใดในสมัยที่กรุงศรีอยุธยานั้นปัตตานีพ่ายแพ้แก่กรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นนะครับมุสลิมก็ได้เข้ามาอยู่ณที่นครเขื่อนขันนครเขื่อนขันคือเป็นนครหนึ่งในแขวงพระประแดงนะครับปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมทั้งอัลกุบรอแห่งนี้แล้วก็รวมทั้งทางมัสยิดอันเอติซอมข้างหน้านั้นด้วยนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็อยู่ในการมาของชาวปัตตานีแล้วก็มาตั้งรกรากนะครับหรือว่าแขกเรียกว่าแขกปัตตานีตั้งรกรากในสถานที่แห่งนี้ดีซึ่งคลองอันนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้สัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือความเป็นมาในอดีตชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ผมอยู่ณตรงนี้ก็ตามคือชุมชนอัลกุบรอหรือชุมชนข้ามฝั่งไปนะครับข้ามสายน้ำลำนี้ไปก็คือเขาเรียกชุมชนหลังวัดปักบ่อซึ่งในชุมชนนี้ผู้ที่เป็นประธานชุมชนก็เป็นมุสลิมคำว่าชุมชนไม่ได้หมายความว่าจะรวมในส่วนของเฉพาะมุสลิมเท่านั้นก็จะมีต่างศาสนิกนะครับรวมกันอยู่ด้วยเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเวลาประชุมเวลาอยู่การอยู่ร่วมกันเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคำนึงนะครับอยู่การอยู่ร่วมกันด้วยดีในอดีตลำคลองอันนี้สายน้ำอันเนี้ยไม่ได้มีความกว้างขนาดนี้หรอกครับมันจะมีเล็กมากเรียกว่าเดินไปเนี่ยกระโดดข้ามฝั่งจะเห็นได้ว่าสายน้ำอันเนี้ยจากเอติซอมไปเนี่ยจะเป็นคลองตรงโดยตลอดแต่จากตาเอติซอมมาถึงนี่จนกระทั่งไปถึงแค่พระโขนงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นคลองขุดคลองที่มันเป็นเลี้ยวไปเลี้ยวมาซ้ายขวาซ้ายขวาโดยตลอดบ่าวเวทหัวตะเข้นะครับฉะเชิงเซาไปถึงนั่นเหตุก็เพราะว่าตั้งแต่มัสยิดอัลเอติซอมไปเนี่ยจะเป็นคลองที่เขาเรียกกันว่าคลองขุดก็คือร่วมกันขุดมันถึงตรงไปโดยตลอดนะฮะส่วนนี้ถ้าจะนับจากอิทธิซองมาถึงพระโขนงเนี่ยเขาเรียกคลองที่เป็นคลองที่น้ำซอกหรือน้ำไหลนะครับไปเรื่อยของมันนะฮะจนกระทั่งมีซ้ายขวาซ้ายขวาไปโดยตลอดเพราะนั้นไปตามสายน้ำถ้านั่งเรือจากเนี่ยจากตรงนี้ไปจนกระทั่งไปถึงของพระโขนงเนี่ยพี่น้องจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก่อนจะไปถึงที่ท่าเรือพระโขนงก็สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าการอยู่ร่วมกันอย่างที่กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยครับมันเป็นวิถีการอยู่ร่วมกันของสายน้ำแห่งนี้นะครับสายน้ำสามวัฒนธรรมแห่งนี้
มีความเป็นอยู่ที่ยาวนานของชาวชุมชนมัสยิดอัลกุบรอวัดปากบ่อและละแวกใกล้เคียงโดยใช้สายน้ำนี้ในการประกอบอาชีพสัญจรไปมาซึ่งมีวิถีความเป็นอยู่ถึงแม้จะแตกต่างความศรัทธาแต่ก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีมาตลอดตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบัน